สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่รายการ CK KC นะอยู่ผม KC เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมใน Facebook นะฮะผมซึ่งมีชื่อว่าสลับในแดนมหัศจรรย์นั่นเองครับผมอันนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะฮะเนื่องจากมันจะทำให้เสียงผมก็ตุกตักนะฮะอันนี้ก็เราจะมาเล่นกันดีกว่าแวะสลับนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกสนุกฮะไม่ใช่เกมประเภทอะไรอ่ะอะไรอ่ะเล่นไพ่ผิดกฎหมายเงี้ยไม่ใช่นะผมนอกจากจะมีคนเข้าไปนี่กันเองฮะมาสุ่มของรางวัลวันนี้กันดีกว่าขอหมวกพระราชาขอหมวกพระราชาหมวกหมวกอันนี้ได้อันนี้ได้ยศปางกลางฮะเขาเรียกว่าอะไรล็อกสลาฟนะฮะผมซึ่งเดี๋ยวขอปรับหน่อยอันนี้ก็เป็นดาวอันนี้ก็จะนับเวลาให้เราได้ของคุกกี้คือตังนั่นเองนะคุกกี้ก็เหมือนกับของคิวแรกก็เหมือนตังนั่นแหละฮะอันนะอันนี้ถ้าอยากได้ตังแบบผมเนี่ย70,000อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ความจริงมันมีให้120,500 บาทนั่นเองนะไอ้5,000คุกกี้นะผมก็เชิญเพื่อนตามนี้ฮะผมเชิญเรียบร้อยแล้วก็คงไม่มีให้ผมแล้วล่ะนอกจากจะบัญชีอื่นนะ ก็มีวิธีเล่นบอกด้วยนะครับผมแต่นี้ผมจะมาสอนด้วยมือของผมเองเอ้ยด้วยของด้วยผมเองเนี่ยแหละ ตอนนี้มีคนเล่นอยู่589คนนะครับผมก็ดูจากผู้เล่นอยู่ก็ดูตามนี้นะฮะอันนี้เราก็ไอ้ที่ห้องบวกๆเราสามารถ โดนยึดเฉยไอ้ที่ห้องบวกๆเราสามารถสร้างได้นะมันเป็นตัวเลขห้องเราอย่างเงี้ยก็มีห้องล็อกเนี่ยบางคนเขาก็เล่นเอ้ยอันนี้เล่น4 คนเนี่ยประมาณแบบเล่นกับเพื่อนอ่ะไม่อยากให้ใครเข้ามาก็ล็อกห้องแม่งเลยสะใจเยอะไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนเล่นสลับกันนะฮะสลับนะฮะผมจะอธิบายให้ยันต้องยันดอกเนี่ยผมจะขอเล่นแบบ100ไปก่อนครับ100คุกกี้ฮะแล้วเงินตรงนี้มันจะมีการเพิ่มขึ้นนะฮะถ้ามีการแบบตบกันอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวก็ไพ่ตบไพ่ฮะไพ่ตบกันถุยอันนี้คือตอนแรกจะต้องให้ผู้ที่มี3 ดอกจิกลงก่อนฮะโอ้โหเขาเล่นตบมาแล้วขอผ่านฮะซึ่งเรามี9 ตบฮะตบสะไอ้ตบ9นี่เราคือถ้ามีเลข3 ใบเลขเหมือนกัน3 ใบก็สามารถตบเดี่ยวได้แต่ว่าถ้ามีเลขเหมือนกัน4 ใบสามารถตบคู่ได้ซึ่งอย่างนั้นโคตรดีครับผมบอกเลยโคตรดีหายากมากที่ได้4 ใบหายากจริงๆนะคราวนี้เขาลง2ถ้าลงเดี่ยวเราก็ต้องถ้าเขาลงฝ่ายนั้นลงเดี่ยวเราก็ต้องลงเดี่ยวครับนี่ฮะลงเดี่ยวแล้วฮะคือเดี่ยวผมมีแค่นี้ที่เหลือมันคู่ไงผมจะไว้เก็บตอนที่ไอ้เนี่ยแหละครับผมตอนนะเขาเรียกว่าอะไรตอนลงคู่พูดให้ถูกอย่างนี้แหละลงคู่คือการลง2 ใบนะฮะลงเดี่ยวคือการลง1 ใบผมจะลง4 คู่ไปก่อนเพราะว่าผมต้องการทิ้งไพ่เล็กน้อยๆออกจากมือของผมก็เถาถือว่าเป็นมือแล้วกันเนาะผมลงอะไรดีผมลงนี้แล้วกันผมไม่มีอะไรให้ลงละเก้าสามใบนี้ผมเอาไว้ตบแนะนำไว้ตบนะครับผมก็จะมาสอนแบบคนละลาชีวิตซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการลงเล่นไพ่เนื่องจากผมเป็นคนประเภทที่ว่าไงดีล่ะท่านไม่ค่อยสนแล้วสนนะผมสนนะสนเรื่องไพ่ผมสนในลงเอทฮะเรามีนี่ก็ลงไปเลยซึ่งในเกมนี้อยู่4 ฐานะคือพระราชาราชินีรองสลาฟแล้วก็สลาฟนั่นเองนะฮะอันนี้ผมตบเลยแล้วกันฟ้าตบปั๊บเลยฮะคือถ้าเราไม่มีอะไรไม่รู้จะลงอะไรแล้วก็ตบไปเลยก็ได้ฮะแล้วเราก็ลงสองใบไม่มีใครลงได้ โคตรดีแล้วเราก็ได้กลายเป็นราชาคือใครคือเนี้ยฮะถ้าไพ่หมด
ใครไพ่หมดบนมือไพ่หมดก่อนคนนั้นก็ได้เป็นพระราชาฮะถ้าใครไพ่หมดคนที่สองก็เป็นราชินีถ้าใครไพ่หมดคนที่สามก็จะเป็นรองสลาฟรองสลาฟคือยศถาบรรดาศักดิ์ปางกลางคือคนชนชั้นปางกลางนะส่วนสลาฟคือพวกยาจกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็จะเป็นสลาฟนะคือคนที่หมดคนสุดท้ายนั่นเองนะก็ต้องซวยไปแล้วมีอีกกฎอีกข้อหนึ่งของเกมสลาฟนะครับคือถ้าราชาโดนโค่นคือการที่อย่างเช่นควีนเนี่ยหมดไพ่หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยควีนไพ่หมดก่อนรองสลาฟไพ่หมดก่อนหรือสลาฟไพ่หมดก่อนราชาก็จะตกกลายเป็นสลาฟเลยในทันทีนะครับผมซึ่งเราต้องระวังฮะเพราะถ้าโดนนี่คือคุกกี้ก็หายเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะผมตอนนั้นผมไปเล่นเผื่อไปเล่น1,000ก็ไอ้นี่ขึ้นมานะครับผมโอ้ทั้งน่าเศร้าเหลือเกินตอนนั้นผมโดนกินไปประมาณ7,000โคตรเศร้าเศร้ามากในชีวิตผมเนี่ยน่าได้แล้วนะเมื่อกี้พูดพร่ำทำเพลงจนลืมเลยตัวเองพูดอะไรบ้างเราไพ่น้อยๆให้เขาไปอุ้ยเรามี2-2ครับผมสุดยอดจริงๆนะเราไพ่ที่สองนั้นจะให้สลับลงก่อนนะฮะเพราะว่าสลับเพราะว่ามันต้องหนีคิงฮะฟับให้คิงลงก่อนไม่ได้เขาต้องหนีคิงกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันเขาต้องหนีคิงแหละคิงใหญ่กว่าอันนี้ผมจะขอผ่านดีไหมทุกท่านว่าผมผ่านดีไหมตบบอไม่ครับขอผ่านดีกว่าเพราะผมกลัวว่าจะมีคนอื่นที่ตบได้เยอะกว่าผมอะเผื่อบางคนจะมีเอทเอ้ยแต่เอทเขามีคนสองสี่อ๋อไม่มีใครตบผมได้หรอกเชื่อผมดิแต่ผมไม่ลงผมสงสารเขาแล้วสงสารตัวเองด้วย โคตรเศร้าอ่ะลงนี้แล้วกันคิวผมกะจะไม่ลงเยอะนะเพราะว่าไม่อยากลงลงแล้วมันทำร้ายจิตใจชาวบ้านเขาเขาตบสามมาให้ไงดีครับผมคือผมอยากสู้แล้วอะไม่อยากอะแต่ต้องลงว่ะให้ใครชนะผมได้อันนี้ถือว่าผมรุ่งแล้วตอนนี้ผมรุ่งราชาคือตอนเมื่อกี้อันที่แล้วเมื่อกี้นะเราได้เป็นราชาใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นราชาอันนี้ต่อไม่งั้นเราจะโดนตดหวบเลยนะหวบอะหวบเข้าใจไหมหวบที่ผมอธิบายไปนะฮะถ้าราชาโดนโค่นก็จะกลายเป็นสลาฟในทันทีแต่ผมจะขอเป็นราชาต่อไป นี่ฮะแล้วเราเนี่ยจะมีอันนี้ไว้ขึ้นด้วยฮะพูดดีจริงๆนะนี่เสร็จแล้วบอกนะชนะแล้วก็ไอ้นี่เลยนะครับผมคุณมันจองทำไงได้อะต้องไงมันต้องขอบพระคุณก็มีนะครับยานี่ยาจกอะเศร้าคุณเศร้ามากเลยยาจกหัวเราะโอเคครับราชินีเหมือนจะยืนอยู่คงสภาพเดิมนะราชินีเอ้ยราชินีอาจจะโดนตกไปแน่นอนนะดูสิราชินีจะรอดหรือไม่ราชินีจะรอดไหมราชินีเนี่ยราชินียังคงความอยู่ไงงงงามยอดจิ้มๆนะฮะตอนนี้เหลือลองสลากับสลาฟครับผมเขาลงคู่ครับลองสลาฟมีไหมไม่มีนะลองสลาฟเหมือนเขาจะไม่มีฮะสลาฟเลยลงคู่รัวๆเลยครับผมลองสลาฟไม่มีฮะอันนี้ซะมีไหมครับผมลองสลาฟมีไหมครับมีไหมฮะมีครับผมน่าแต่เขายังมีเยอะกว่าเลยแบ่งส่วนทันนิดน้อยนี่ครับผมได้ตังเอ้ยผมได้คุกกี้ครับผมดูฮะคุกกี้พันกว่าได้1,200เนื่องจากไอ้นี่นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นตั้งตอนแรกมันเป็น100ใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าได้ตบอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เยอะนะฮะนี่คุกกี้1,000ได้ของมาฟรีๆนะครับผม
เราสามารถสร้างห้องได้นี่1,000ซึ่งถ้าเวลาคุณเสียเวลาคุณเล่นนานๆหนึ่งแล้วคุณเสียคุณจะรู้สึกเศร้ามากโดน1,000อ่ะโดนเยอะบอกตรงโดนอย่างเยอะแล้วก็การสร้างห้องนะคะผมหาห้องไอ้ที่ไว้ให้สร้างอยู่เอ้าห้องที่ให้สร้างหมดห้องให้สร้างเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอึชนี่ฮะเราสามารถตั้งชื่อห้องอะไรก็ได้ฮะแต่ปกติมันก็จะตั้งให้เป็นชื่อตัวละครของเราเองนั่นแหละฮะก็อยู่งี้ไปแหละแล้วก็จะมีให้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่100สามเอ้ย300 1,000 3,000นะคะผมแล้วก็สามารถล็อกห้องได้ด้วยคือการใส่พาสเวิร์ดก็คือการล็อกห้องแล้วนะคะอย่างเช่น1เนี่ยล็อกห้อง ล็อกห้องแล้วแต่ถ้าไม่ล็อกห้องก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องพิมพ์อะไรทั้งสิ้นแล้วเวลาเริ่มต้นผมคิดว่าตอนแรกๆมือใหม่นะเอา100ไปก่อนบอกตรง100ไปก่อนแล้วถ้าเล่นเริ่มได้ก็ไป300 300เฮ้ยแล้วมือเฮ้ยมือขึ้นว่ะไป1,000นะไป1,000มือตกว่ากลับไปนะฮะถ้ามือขึ้นอีกรอบโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูอยากลอง3,000มั่งเลยโอ้โหแล้วถ้าคุณตกก็ขอต้องแสดงความเสียใจนะฮะผมซึ่งผมไม่เคยเล่น3,000สักทีแต่เหมือนผมไปเล่น1,000แล้วผมโดนเสีย7,000นี่คือการที่เราอะไรอ่ะเหมือนอย่างเมื่อกี้ครับจาก100เป็น300นะฮะก็ประมาณนั้นแหละครับก็ถือว่าสุดยอดจิมจิมผมเข้าดีไหมฮ่าลองเข้าดูแม่งล็อกห้องกูลืมดูปุ๊บนี่ครับผมจะมาให้ดูกันนะครับความเครียดของผมจะเริ่มมาก็วันนี้แหละฮะดูสิครับว่าผมจะรอดจากที่นี่ไหมไพ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับผมจังหวะนี้ลงไปเลยแล้วกันครับอันนี้ผมจะไม่ลงแล้วนะฮะแม้จะมี2แต่ผมจะไม่ลงเพราะผมจะขอเอาไว้ลงตอนท้ายๆดีกว่าโอ้ตอนนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะโดนต้อนอย่างสูงครับผมขอผ่านนะผมจะขอผ่านตรงนี้นะฮะเพราะว่าต้องเก็บไพ่ให้ตัวเองหน่อยนึงแล้วกันลง9อือหือโหดโหดกันจังครับไพ่ผมตอนนี้ผมแทบจะเหลือแต่เลขน้อยๆแล้วนะฮะเราก็พยายามเอาเล็กน้อยๆทิ้งลงมือไปทั้งไหนจะกันเนาะแต่ผมลงไม่ได้ครับไอ้คนนี้เขาเป็นราชาไปแล้วครับดีแล้วผมให้8ขอผ่านฮะเราต้องขอผ่านนะถ้าราชาได้ไปแล้วฮะอู๋คนอื่นเขารอคอยเลขคู่มากเลยผมดูแล้วฮะไม่ได้ฮะเวลาเขาชาวบ้านต้องขอต่ำๆเขาได้เป็นราชินีครับผมจังหวะนี้ผมซวยแง่ๆครับผมตังผมได้หายไปเรียบแน่นอนเลยแล้วเขาก็ได้ไปผมเจ้าตัวเองเนี่ยผมมีคิวก็โดนเอาคิวไปไม่เข้าใจทำไมคิวมันต้องหายไปด้วยลง7ก็ได้วะโอเคครับโอ้โหไม่มีเลขสูงเลยอ่ะผมมีแค่ถึง10เองโคตรเศร้าเลยโคตรเศร้าจังขอรับผมเศร้ามากเลยขอรับจริงอ่ะลงนี้แล้วกันขอลงแปดไม่ให้ผมลงแปดเลยเหรออุ้ยตกแปดมาแทนวะนะราชาความเป็นราชาต่อไปดูสิว่าผมจะคงความเป็นราชาจกอยู่หรือเปล่าโคตรห่วยเลยชีวิตมันลมชีวิตมันลมมาห่วยแอะลงไปแล้วตบ4ไปเลยเขามีตบทีดูฮะอัพเกยเลยเมื่อกี้พันเดียวแม่งเป็น6,000เนี่ยนาเจ้าตรงนี้แหละครับ มีหมดได้เสียเป็น10,000เงี้ยเลย
รู้จักท่าทางแล้วนี่ผมคงได้เสียแน่นอนนะเพราะไม่มีคู่ครับผมลงรัวๆเลยสิครับไม่มีคู่ใช่ไหมครับเออลงแล้วเย้ยังไงก็ไม่เป็นสลาฟเว้ยบอกแค่นี้แหละเฮ้ยทำไมผมอยู่ต่ำสุดเลยล่ะดูครับผมการเสียที่แสนจะโหดร้าย24,000โหดร้ายไม่โหดร้ายเหลือเกินโหดร้ายครับโอเคครับเวลาเล่นเอาห้องไหนช่วยดูฝีมือตัวเองก่อนนะครับแล้วความโชคเป็นโชคของเราเองด้วยแล้วนำเล่นไป100ไปก่อนดีกว่างั้นไว้เจอกันใหม่ถ้าเจอผมก็อย่าลืมทักกันด้วยล่ะโอเคครับบ๊ายบายท้ากันได้นะผมอาจจะกล้าสู้หรือไม่กล้าก็ไม่รู้บ๊ายบายจ้าแล้วเจอกัน